สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างเมืองไทยอ่ะโชคดีมากๆเลยนะคะคือมนจะติดตามข่าวตลอดเนาะที่เมืองไทยผู้ที่ติดเชื้อในแต่ละวันเนี่ยน้อยแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตอ่ะเป็น0บ้าง1บ้างคือโชคดีมากๆเลยนะคะก็มนก็ดีใจด้วยเพราะว่าครอบครัวมนก็อยู่เมืองไทยเนาะส่วนที่อิตาลีเป็นยังไงก็หนักเท่าที่เราดูข่าวกันมานะแต่ว่าตอนนี้มันจะค่อยๆผ่านไปนะคะมนหวังว่ามันจะผ่านไปด้วยดีค่ะก่อนอื่นถ้ามีเสียงอะไรนะคะก็ขออภัยด้วยเพราะว่าข้างบ้านเนี่ยเขาเล่นบาสกันนะคะเสียงมันจะดังตุ่มตุ่มแบบนี้นะคะก็ขออภัยด้วยนะคะวันจันทร์เนี่ยก็จะเปิดเมืองแล้วนะคะตัวเลขผู้ที่เสียชีวิตอ่ะยังอยู่ที่474รายนะคะจาก2วันที่แล้วนะ200กว่า200กว่ามา2วันแล้วนะคะแต่ว่าก็200เกือบ300นะคะผู้ที่เสียชีวิตวันนี้ขึ้นมาเป็น474รายเนี่ยส่วนผู้ที่ติดเชื้อนะคะอยู่ที่ 1,900 รายวันก่อนอยู่ที่ 1,872 แล้วก็ 1,965 อยู่เมื่อวานนะคะภายใน1วันนะแล้วก็เดี๋ยวมนจะสรุปยอดรวมทั้งหมดเลยนะคะโอ้เสียงดังมากๆเลยมนจะสรุปยอดหมดเลยนะคะสรุปยอดตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้นะคะยอดอยู่ที่1ผู้ที่ติดเชื้อนะอยู่ที่ 1,704 รายผู้ที่แล้วก็รักษาหาย 79,914 รายนะคะส่วนผู้ที่เสียชีวิตเนี่ย 28,710 รายนะคะก็ยังเป็นอันดับ2ของโลกนะคะเท่าที่มนดูมาเมื่อกี้นะคะอัปเดตล่าสุดก็คือผู้ที่เสียชีวิตจะเป็นอันดับ2ของโลกก็คืออันดับ1ก็จะเป็นอเมริกาเนาะอิตาลีแล้วก็ตามมาด้วยอังกฤษแล้วก็สเปนนะคะส่วนอังกฤษนั้นน่ะประมาณ500กว่ารายก็จะเท่าอิตาลีแล้วนะคะผู้ที่เสียชีวิตอ่ะก็ยังถือว่าแต่ละวันเนี่ยยังเยอะมากๆเลยนะคะส่วนวันจันทร์ที่จะเปิดนะคะเราก็สามารถออกจากบ้านได้แล้วแล้วก็สามารถที่จะสัญจรภายในแคว้นตัวเองนะคะอย่างแคว้นโมเนลแคว้นเวเนโตก็คือจะมีอยู่9จังหวัดเนาะแล้วก็ลอมบาร์เดียเนี่ยจะมีอยู่12จังหวัดก็คือสัญจรภายในแคว้นได้ภายในจังหวัดได้โดยที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะข้ามแคว้นได้นะคะแต่ถ้าเราจะข้ามแคว้นเนี่ยเราจะต้องมีใบอนุญาตแล้วก็จะมีเหตุผลหลักๆก็คือจะต้องมีงานแล้วก็ด้านสุขภาพนะคะแล้วก็เหตุผลอะไรที่จำเป็นจริงๆนะคะถึงจะออกแคว้นได้แล้วก็ต้องมีใบอนุญาตด้วยก็ยังไม่ถือว่าปลดล็อกทั่วประเทศนะคะว่าในแต่ละแคว้นเนี่ยจะไปหากันก็ยังไม่ง่ายนะคะวันนี้นะคะมนเดินไปซื้อผักก็จะผ่านสวนสาธารณะนะก็จะมีคนออกมาเดินออกกำลังกายออกมาวิ่งโดยเฉพาะผู้ปกครองนะพาเด็กๆออกมาเล่นกันนะคะแต่ว่าเขาจะทิ้งระยะห่างกันมากเลยนะเวลาคนที่เขารู้จักกันเนี่ยเขาเวลาเขาคุยกันเขาก็จะเว้นระยะเกิน1เมตรนะคะคืออันนี้เขาก็เคารพกฎมากๆเลยนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างยังไม่แน่ใจเนาะว่าใครเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอยู่ในบ้านมาหลายๆวันแล้วส่วนผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยยังเยอะอยู่นะคะเพราะว่าเขาก็อย่างที่มนบอกไปเนาะเขามีการตรวจมากขึ้นเรียกตรวจมากขึ้นทั้งเรียกมาตรวจแต่ไม่ได้มาตรวจที่โรงพยาบาลนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะไปหาสถานที่ให้ไปตรวจอีกที่นึงซึ่งเราจะได้ไม่ต้องมาผ่านที่โรงพยาบาลนะคะอย่างจังหวัดของมนเนี่ยจะเพิ่มเป็นอีกหนึ่งที่นะคะในการตรวจก็คือการขับรถเข้าไปตรวจแล้วก็ตรวจเสร็จแล้วก็กลับบ้านโดยที่ไม่ต้องลงรถนะคะจะเป็นที่หนึ่งจะเป็นที่สนามกีฬาแล้วอีกที่หนึ่งจะเป็นสนามจัดงานแฟร์นะคะขับรถเข้าไปตรวจเสร็จเปิดกระจกมาตรวจเสร็จแล้วก็กลับบ้านเลยแล้วเขาก็โทรรายงานผลอีกทีนึงนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจเจอผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะช่วงนี้นะคะเพราะว่าตรวจเยอะมากๆแต่ก็ดีนะคะตรวจเยอะๆขนาดนี้เราจะได้รู้ว่าใครป่วยเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่มีอาการเนาะถ้าตรวจแบบนี้ก็อาจจะเจอได้ส่วนเรื่องการประท้วงนะคะหลักๆเขาก็จะเป็นร้านทำผมเนี่ยเขาก็อยากเปิดทำงานนะออกมาประท้วงนะคะอย่างจังหวัดมนเนี่ยประท้วงอยู่2ที่เลยนะจะมีร้านทำผมโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารนะคะก็คือถ้าเป็นวันที่18พฤษภาเนี่ยส่วนมากแล้วเขาจะเปิดกันนะคะแต่ว่า
ร้านทำผมร้านอาหารโรงแรมเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดนะแล้วเขาก็ออกมาประท้วงแต่การประท้วงของเขาเนี่ยจะเดินจะยืนห่างกันคนละเมตรนะคะแล้วก็ถือป้ายไม่ได้มาประท้วงแบบว่าเป็นกลุ่มก้อนใกล้ๆกันแบบนี้ไม่ใช่นะคะเป็นการประท้วงที่เรียกร้องสิทธิ์เฉยๆนะคะไม่ได้รุนแรงอะไรมากเลยแล้วก็รถโดยสารสาธารณะรถไฟนะคะเขาก็จะมีป้ายติดตามเบาะนะคะว่าเบาะเนี่ยไม่สามารถจะนั่งได้ให้ไปนั่งที่อื่นนะคะจุดประสงค์เขาก็คือไม่ให้คนนั่งใกล้ชิดกันนั่นเองนะคะแต่บางคนเขาก็ออกมาบอกนะคะว่าขนาดตอนที่ยังไม่มีเชื้อไวรัสนี้เกิดขึ้นนะคะขึ้นรถโดยสารทีเนี้ยที่ยืนแทบจะไม่มีนะคะแต่ตอนนี้มนคิดว่าทางการทางรัฐบาลนะเขาอาจจะมีการเพิ่มการบริการขึ้นนะคะก็คือมีรถเพิ่มขึ้นนั่นเองแล้วก็วันพฤหัสที่ผ่านมานะคะวันพฤหัสที่30พฤษภาคมทางจสร้อยเนี่ยเขาได้ติดต่อมนมาเพื่อที่จะสัมภาษณ์สดจากอิตาลีทางโปรดิวเซอร์นะคะก่อนหน้านี้เขาส่งเมสเซจมาคุยกับมนแล้วก็มาสอบถามมนก่อนหน้าแล้วแล้วก็มีการโทรทางไลน์คุยกันสัมภาษณ์กันก่อนหน้าแล้วก่อนหน้านี้แล้วนะคะในช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็น5โมง12เนี่ยนะคะประมาณนี้ใช้เวลาประมาณ22นาทีเดี๋ยวมนจะมีคลิปสั้นๆให้ลองมาฟังกันนะคะตอนนี้ก็กำลังจะสัมภาษณ์สดจากอิตาลีนะคะจากสถานีวิทยุจสร้อยเนาะก็เดี๋ยวกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วรอเขาแต่ว่าตอนก่อนหน้านี้ก็คือเทสเสียงกันแล้วนะคะก็คือโอเคเนาะแล้วตอนนี้ก็คือรอสัมภาษณ์สดจริงเลยเตรียมตัวพร้อมค่ะแล้วนั่นหมายถึงว่าปิดคือแล้วเคอร์ฟิว24ชั่วโมงปิดตั้งแต่วันที่10ค่ะมีนาคมค่ะแล้ว10มีนาคมห้ามออกจากบ้านตลอด24ชั่วโมงไหมคะใช่ค่ะไม่สามารถที่จะออกจากบ้านได้เลยนอกจากเราจะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาหรือว่าป่วยค่ะค่ะต้องบอกคุณเสมาก่อนรู้ฟังก่อนนะคะว่าคุณมนเนี่ยอยู่เวโรนาแล้วก็ทำเว็บไซต์อิตาลีสวัสดีอ๋อเหรอครับเป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้เหรอฮะ YouTube ค่ะอ๋อเป็น channel อย่างนี้เหรอฮะคุณมนเป็นช่อง YouTube ส่วนตัวค่ะชื่อสวัสดีอิตาลีค่ะค่ะแล้วก็ดิฉันก็เห็นในช่องนี้แหละค่ะว่าคุณมนเตรียมตัวออกไปซื้อของไปช้อปปิ้งใช่ไหมคะค่ะเตรียมทุกอย่างเหรอฮะนะคะผมก็ต้องมัดใช่ไหมคะไหนเล่าให้ฟังหน่อยคะต้องเตรียมขนาดไหนคะต้องขนาดนั้นเลยเหรอคุณมนเป็นยังไงอ่ะรบกวนเล่าให้ฟังนิดนึงครับก็คือสถานการณ์มันช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็คือมีผู้ที่ติดเชื้อมากมากมากเลยแล้วก็ผู้คนก็ต่างคนต่างระวังตัวนะคะการออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตในแต่ละครั้งอ่ะเราจะต้องเตรียมตัวเราอย่างดีเลยก็คือมีหน้ากากอนามัยไม่ใช่หน้ากากกันฝุ่นนะคะหน้ากากที่กันเชื้อโรคเข้าแล้วก็ถุงมือมนเนี่ยจะใส่2ชั้นเลยนะคะถุงมือค่ะแล้วก็เจลล้างมือเนี่ยจะต้องใส่กระเป๋าไว้ที่จะพกใช้สะดวกนะคะครับใช่ค่ะก็หลังสัมภาษณ์นะพอดีพี่สาวฟังอยู่เนาะเขาก็เลยมาบอกมนว่าเนี่ยเขาถามประเด็นนึงแล้วมนไปตอบอีกประเด็นนึงมนก็มานึกดูเออจริงๆด้วยถามอย่างนึงดันไปตอบไอ้ที่เราเตรียมมาก็เลยแบบว่าเพี้ยนกันไปนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้ามนจะตอบให้ดีกว่านี้เลยค่ะก็เป็นประสบการณ์แรกนะคะอาจจะมีผิดพลาดกันได้เนาะเอาไว้คลิปหน้าเจอกันอีกทีตอนอิตาลีเปิดเมืองเลยนะคะเดี๋ยวเหตุการณ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวมนจะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ